ในระยะหลังมานี้นะคะเราเริ่มได้ยินหลายคนพูดถึงโรคที่มีชื่อว่าอโนเร็กเซียกันมากขึ้นซึ่งความจริงแล้วก็คือโรคกลัวความอ้วนมากจนกระทั่งระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาโรคนี้เริ่มพบในเมืองไทยนะคะแล้วก็พบมากในกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบแล้วก็เรียนแบบรูปร่างของนางแบบนั่นเองค่ะโรคอโนเร็กเซียเนอร์วอซ่าเนี่ยโดยปกติจะให้คำนิยามง่ายๆว่าหมายถึงความผิดปกติของการรับประทานอาหารชนิดหนึ่งซึ่งมีผลต่อร่างกายอย่างรุนแรงลักษณะเด่นๆที่จะสรุปเลยก็คือข้อแรกคือน้ำหนักร่างกายน้อยผิดปกติผอมมากแกรนเลยนะคะอันที่สองก็คือเขาจะปฏิเสธอาหารพร้อมกับพยายามที่จะขับพลังงานออกจากร่างกายให้มากที่สุดกินอาหารน้อยหรือว่าเอาอาหารไปซ่อนออกกำลังกายมากๆล้วงคอให้อาเจียนกินยาระบายนะคะแล้วก็เริ่มมีภาวะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นประจำเดือนหายไปบางคนจะมีภาวะของต่อมไทรอยด์ที่ผิดพลาดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของต่อมไร้ท่อทั้งร่างกายเลยค่ะที่เสียไปฮอร์โมนอื่นๆอย่างเช่นฮอร์โมนทางเพศก็แย่ลงนะคะบางคนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีขนอ่อนๆขึ้นตามตัวที่เห็นชัดเจนมากก็คือรูปร่างของเขาที่พร้อมแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงแต่ขณะเดียวกันก็ยังยืนยันว่าจะไม่กินอาหารไม่เอาน้ำเกลืออยู่นั่นแหละค่ะวิธีการป้องกันและรักษาเนี่ยต้องมีการจัดตารางเวลาอาหารต่างๆให้อย่างเคร่งครัดปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มพบว่าอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่าเนี่ยอาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องโรคเหล่านี้เนี่ยมันถ่ายทอดมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ถ่ายทอดแบบ 100% เพียงแต่ว่าถ้าหากรูปแบบของการเลี้ยงดูมีความเข้าอกเข้าใจเด็กแล้วก็ไม่ไปผลักดันให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบซึ่งเราพบลักษณะความคิดแบบนี้ในคนเป็นอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่าสูงถ้าเราป้องกันสภาพแบบนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะนี่คือรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวจัดโดยสสวทวิทยาศาสตร์นั้นนะคะถ้ารู้คำตอบอย่างแท้จริงก็ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มากขึ้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ